ครับมาดูข้อ14กันเลยครับถ้าล็อกของ 2x กำลัง2ฐาน 4x เท่ากับล็อกของ 3y กำลัง2ส่วน 9y เท่ากับล็อกของ 5z กำลัง2ส่วน 25z แล้วค่าของล็อกของ yz ฐาน xz มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อกอไก่ล็อก6ข้อขอไข่ล็อก10ข้อขอควายล็อก15และข้ององูล็อก30สำหรับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของลอการิทึมนะครับน้องก็ต้องรู้คุณสมบัติของลอการิทึมข้อนี้เป็นการใช้คุณสมบัติล้วนๆเลยนะครับต้องลองมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าลอการิทึมคืออะไรนะครับ ลอการิทึมหรือภาษาอังกฤษคือ logarithmic function นะครับเป็น inverse นะครับของ exponential function นะครับ exponential น้องก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับตัว a มีค่าตั้ง0กับ1ตอนนี้ a มีค่ามากกว่า1นะครับโทษทีตัวนี้อีกอันนึงคือตัวนี้นะครับคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ลงมาอันนี้เป็น y เท่ากับ a กำลัง x เหมือนกันแต่อะไรครับ a มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา inverse เราทำยังไงเราก็สะท้อนข้ามแกน y เท่ากับ x ใช่ไหมครับตรงนี้พี่จะใช้เป็นสีนี้แทนแล้วกันนะครับอันนี้พี่อาจจะวาดได้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับออกมาให้คล้ายกันลักษณะอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งของพี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็น y เท่ากับ log x ฐาน a อันนี้เมื่อ a มากกว่า1อันนี้คือ y เท่ากับ log ของ x ฐาน a เมื่อ a อยู่ระหว่าง0กับ1อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับ increasing function นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดหรือ decreasing function นะครับนะครับตรงนี้โดยนี้ถ้าสังเกตดู x ของเราเนี่ยโดเมนเป็นไรโดเมนของล็อกนี่ต้องเป็นจำนวนจริงบวกใช่ไหมครับและ range ล่ะครับ range เป็นจำนวนจริงใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้เรามาลองดูพิจารณาดูสมบัติของล็อกไอเทมกันดูนะครับลอการิทึมนะครับที่จะให้อันนี้ขีดเส้นด้วยกำหนดให้ a b c เป็นจำนวนจริงบวกที่ไม่ใช่1นะครับและ x yz เป็นจำนวนจริงบวกนะครับกดข้อแรกพี่จะได้ว่าอะไรพี่จะได้ว่าล็อกของล็อกของ a x y ฐาน a นี่สามารถแยกออกมาได้เป็นล็อกอะไรครับล็อก x ฐาน a บวกกับล็อก y ฐาน a ใช่ไหมครับข้อ2ล็อก x ส่วน y ฐาน aจะมีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน a ลบด้วยล็อก
ของ y ฐาน a ใช่ไหมครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือล็อกของ a ยกกำลัง x ยกกำลัง b ฐาน a สามารถดึงมาได้เป็น b ยกกำลังล็อกอันนี้พี่ใช้เป็น k ดีกว่า k เป็นจำนวนจริง k x ฐาน a นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นว่า k จะต้องเป็นจำนวนบวกนะครับอันนี้เป็นลบก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ได้เป็นล็อกของ x ของ a ยกกำลัง1ส่วน k นะครับอันที่4จะเป็น a ยกกำลังล็อก x ฐาน a อันนี้จะออกมาเป็น x นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับล็อกของอะไรครับ a ของ a กำลัง x นะครับต่อไปอันที่5นิยามนี้คือ ln of x คือ logarithm ฐานธรรมชาตินะครับคือ e โดยที่ e มีค่าเท่ากับ 2.718 ไปเรื่อยๆนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับอ๋อยังมีอีกล็อก a หารด้วยล็อก b มีค่าเท่ากับล็อกอะไรครับ a ฐาน b ซึ่งอันนี้ทำไปทำมาจะได้เป็น1ส่วนล็อก b ฐาน a นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของล็อกการิทึมนะครับ คราวนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้สังเกตนี่เขาเอา2ไว้ด้วยกันใช่ไหมครับเอา2ไว้ด้วยกันเอา3ไว้ด้วยกันเอา2กับ x ไว้ด้วยกันเอา3กับ y ไว้ด้วยกันแล้วก็เอา5กับ z ไว้ด้วยกันใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ลองมาดูกันก่อนโจทย์นี้กำหนดให้ล็อกของ 2x กำลัง2ฐาน 4x เท่ากับล็อกของ 3y กำลัง2ฐาน 9y ใช่ไหมครับเท่ากับล็อกของ 5z กำลัง2ฐาน 25z พี่จะกำหนดว่าตัวนี้ให้ออกมาเป็น k นะครับโดยที่ k เป็นจำนวนจริงนะครับเพราะลองมาดูตัวแรกลองมาดูเงื่อนไขแรกคือล็อกของ2 x กำลัง2ฐาน 4x ตรงนี้พี่เขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับพี่เขียนเป็นล็อกของ2 x ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยล็อกของ 4x ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่งงนะเพราะใช้คุณสมบัติที่ พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับล็อก a ฐาน b เท่ากับล็อก a ส่วนล็อก b ให้เป็นล็อกฐาน10นะครับ อันนี้ก็แยกต่อได้เป็นล็อกของ2บวกกับล็อกของ x กำลัง2ส่วนด้วยล็อกของ4บวกด้วยล็อก x ใช่ไหมครับนี่ล็อก2บวกด้วย2ล็อก x ตรงนี้พี่มองเป็นล็อก2กำลัง2ก็ดึง2ลงมาเป็นล็อก2บวกกับล็อก x ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เท่ากับ k คราวนี้พี่จะคูณด้านนี้ขึ้นนะครับล็อก2บวกด้วย2ล็อก x มีค่าเท่ากับ k คูณกับ2ล็อก2บวกด้วยล็อก x ใช่ไหมครับก็กระจายต่อได้นะครับ 2k ล็อก2บวกด้วย k ล็อก x แต่พี่อยากรู้ว่าล็อก x มันจะออกมาเป็นอะไรเพราะว่าทำไมตรงนี้มันมี x ตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถกระจายออกมาได้เป็นให้เป็นล็อก x z อยู่ด้านล่างแล้วก็แยกออกเป็นล็อกผลบวกใช่ไหมครับ
ก็ย้ายไปเลยนะครับตรงนี้ล็อก2ลบด้วย 2k คูณกับล็อก2มีค่าเท่ากับ k คูณกับล็อก x ลบด้วย2คูณกับล็อก x นะครับตรงนี้ดึงล็อก2ออกมานะครับพี่จะได้เป็นล็อก2คูณกับ1ลบ 2k ใช่ไหมครับหนึ่งลบสองเคเท่ากับดึงล็อก x ออกมาอันนี้มาเป็น k ลบสองใช่ไหมครับดูก่อนนะว่าทำถูกหรือเปล่าโอเคเพราะฉะนั้นพี่จะว่าล็อก x ของพี่มีค่าอะไรครับคือล็อกสองคูณอยู่กับอะไร1ลบด้วย 2k หารด้วย k ลบ2ใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้เราก็มาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเราก็มาดูล็อกของ 3y กำลัง2ฐาน 9y ตรงนี้ก็เขียนใหม่ได้เป็นล็อกของ 3y ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วยล็อกของ9เป็นอะไรครับเป็น3กำลัง2คูณกับ y ใช่มั้ยครับตรงนี้ก็แยกออกมาได้เป็นล็อก3บวกกับล็อกของ y กำลัง2ส่วนด้วยล็อกของ3กำลัง2บวกกับล็อก y ใช่มั้ยครับพี่ก็ดึงลงมาครับเป็นล็อก3บวกกับ2ล็อก y นี่ใช้สมบัติของล็อกนะครับถ้าน้องจำไม่ได้ก็เปิดไปดูล็อก3บวกด้วยล็อก y แต่เราบอกว่าตัวนี้มันคือ k เหมือนกันใช่ไหมครับก็คูณไขว้น้องก็ได้เป็น 2k ล็อก3บวกด้วย k ล็อก y มีค่ากับล็อก3บวกด้วย2ล็อก y นะครับอันนี้ไม่งงเนาะคราวนี้เอาล็อก y มาไว้ด้วยกันนะครับเป็น k ล็อก y ลบด้วย2ล็อก y มีค่าเท่ากับล็อก3ลบด้วย2 k ล็อก3ใช่ไหมครับคราวนี้ดึงล็อก y คูณกับ k ลบ2ตรงนี้ก็ดึงล็อก3ออกมาใช่ไหมครับด้านในก็จะเหลือ1ลบ2 k พอพี่ก็ได้แล้วว่าล็อก y ของพี่คืออะไรล็อก3คูณด้วยกับ1ลบ 2k ส่วนด้วย k ลบ2ใช่ไหมครับคราวนี้เราดูคู่นี้แล้วใช่ไหมครับเราดูคู่นี้แล้วว่าล็อกของ 2x กำลัง2ส่วน 4x เท่ากับ k พี่แก้มาเรื่อยๆได้ล็อก x เท่ากับล็อกของ2คูณกับ1ลบ 2k หารด้วย k ลบ2คราวนี้พี่ก็มาดูล็อกของ 3y กำลัง2ฐาน 9y เท่ากับ kใช่ครับพี่ก็แก้มาเรื่อยๆได้ล็อก y เท่ากับล็อกของ3คูณกับ1ลบ 2k ส่วน k ลบ2คราวนี้พี่มาแก้ต่อตัวสุดท้ายคืออะไรล็อกของ5 z กำลัง2ฐาน 25z ใช่ไหมครับก็เขียนใหม่ได้เป็นล็อกของ5คูณกับ z กำลัง2หารด้วยล็อกของ5กำลัง2คูณกับ z อันนี้ก็แยกออกมาได้เป็นล็อกของ5บวกกับล็อกของ z กำลัง2ส่วนด้วยล็อกของ5กำลัง2บวกด้วยล็อกของ z ใช่ไหมครับอย่างนี้อันนี้ก็ดึงเอากำลังลงมาได้ใช่ไหมครับเป็นล็อก5บวกด้วย2ล็อก z ทั้งหมดหารด้วยล็อก2ล็อก5บวกด้วยล็อก z นะครับตรงนี้คือ k ก็คูณไขว้นะครับได้เป็น 2k ล็อก5บวกด้วย k ล็อก z เท่ากับล็อก5บวกด้วย2ล็อก z นะครับเอาล็อก5เอาล็อก5ไว้ด้วยกันเอาล็อก z ไว้ด้วยกันนะครับได้เป็น k ล็อก z ลบด้วย2ล็อก z ตัวนี้ก็จะเป็นล็อก5ลบด้วย 2k ล็อก5นะครับมาเป็นล็อก z คูณกับ k ลบ2ออกมาดึงล็อก5ออกมานะครับ
ด้านในก็เหลือ1ลบ 2k ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้อะไรครับพี่ได้ว่าล็อก z ของพี่นี่คืออะไรล็อก5คูณด้วย1ลบ 2k ส่วนด้วย k ลบ2ใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้ก็ได้มาครบทุกอันแล้วนะครับเอามาเขียนใหม่ถึงขั้นนี้นะครับพี่ก็ได้มา3ตัวคืออะไรคือล็อก x ของพี่นี่มีค่าเท่ากับล็อก2คูณกัน1ลบ 2k ส่วนด้วย k ลบ2ใช่ไหมครับล็อก y ของพี่เท่ากับล็อก3คูณกัน1ลบ 2kส่วนด้วย k ลบ2แล้วก็ล็อก z ของพี่เท่ากับล็อกของ5คูณกัน1ลบ 2k หารด้วย k ลบ2นะครับต่อไปพี่จะให้ไอ้ก้อนนี้นี่เป็นตัว n ละกันนะครับกำหนดให้n มีค่าเท่ากับ1ลบ 2k ส่วนด้วย k ลบ2เพราะนั้นพี่เขียนใหม่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับว่าล็อก x คืออะไรคือ n ล็อก2อันนี้คือ n ล็อก3อันนี้คือ n ล็อกอะไรครับ n ล็อก5ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูทีตัวล็อกของ x มีค่าเท่ากับ n ล็อก5เขียนใหม่ได้ว่าล็อกของ x มีค่าเท่ากับอะไรครับล็อกของ5ยกกำลัง n ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้ล็อกมันเป็นฟังก์ชัน one to one ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ล็อก x ต้องเท่ากับ5กำลัง n ตอนนี้เหมือนกันล็อกของ y มีค่าเท่ากับ n ล็อก3โทษทีครับ x ต้องเป็น2นะครับ2กำลัง n พี่ก็จะได้ว่าล็อกของ y มีค่าล็อกของ3กำลัง n ใช่ไหมครับพี่ก็ได้ออกมาว่า y ของพี่มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง n เพราะเป็นฟัง one to one ส่วนล็อกของ z ของพี่ก็มีค่าเท่ากับ n ล็อก5ใช่ไหมครับพี่ก็ได้ว่าล็อกของ z ของพี่มีค่าเท่ากับล็อกของ5กำลัง n ซึ่งก็ได้มาว่า z ของพี่คือ5กำลัง n นะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาค่าล็อกของ y z ส่วน x z ล็อกของ y z ฐาน x z คืออะไรครับก็มีค่าล็อกของ y z คือ3กำลัง n คูณกับ5กำลัง n x z คือ2กำลัง n คูณกับ5กำลัง n ใช่ไหมครับน้องก็ได้เป็นล็อกของ15ยกกำลัง n ส่วน10กำลัง n ใช่ไหมครับน้องเขียนใหม่ได้เป็นล็อกของ15ยกกำลัง n หารด้วยล็อกของ10ยกกำลัง n น้องก็นำกำลังมาลงมาได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น n ล็อกด้วย15ส่วนด้วย n ล็อก10ก็ตัดกันแต่ล็อก b ฐาน a ก็คือล็อก b ส่วนล็อก a ครับก็คือล็อก15ฐาน10แต่ล็อกฐาน10เราก็ไม่เขียนเราก็เขียนออกมาเป็นล็อก15เฉยๆใช่ไหมครับเพราะตรงนี้พี่ก็สรุปได้แล้วว่าล็อกของอะไรครับyz ฐาน xz ก็คือล็อก15ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ไม่งงใช่ไหมนะข้อนี้พี่ก็ได้ว่าตอบข้อไหนครับตอบข้อคอควายใช่ไหมครับล็อก15ครับเพราะฉะนั้นหลักการทำข้อนี้คือน้องจะต้องรู้คุณสมบัติของล็อกนะครับว่าล็อกผลคูณกลายเป็นผลบวกของล็อกอะไรทำนองนี้ได้หมดนะครับถ้าน้องเจอมันให้มา3อันเท่ากันน้องไม่รู้ว่าจะแก้สมการชุดไหนก่อนก็กำหนดเพิ่มขึ้นมาให้มันเหมือนกันทุกตัวเลยอีกตัวหนึ่งคือ
เป็น k นะครับแล้วก็แก้หาค่า log x log y log z ออกมาเพื่อนำไปแทนลงตรงนี้นะครับสุดท้ายข้อนี้ก็จะได้คำตอบออกมาคือ log 15ฐาน10หรือ log 15นะครับก็จะตอบข้อคอควายนะครับสำหรับข้อนี้ก็จะตอบข้อคอควายน้องก็ลองไปดูอีกทีนึงนะครับ